สวัสดีคครรัับบพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปในรายการคคนนมมีีอองงคค์วันนี้เสนอตอนสามเทพนะผู้เป็นใหญ่นะถ้าใครๆแบบได้ยินชื่อเนี่ยรู้จักหมดเลยนะที่เป็นใหญ่ในศาสนาพุทธเนี่ยในศาสนาพุทธของเราเนี่ยที่เป็นใหญ่เนี่ยมีอยู่สามองค์ที่ได้ยินชื่อหนักๆเลยคือองค์ท่านเท้ามหาสหัมบดีพรหมสหัมบดีพรหมนะก็คือผู้เป็นประธานแห่งพรหมทั้งมวลนะและอีกองค์หนึ่งนั่นก็คือองค์อินนะหรือองค์อินผู้เรืองฤทธิ์นะผู้คุมกฎแห่งธรรมชาติทั้งหมดใครจะทำอะไรผิดถูกอะไรองค์อินนี่มีหน้าที่ทั้งลงโทษทั้งดูแลนะกฎทุกอย่างและองค์ท่านเท้ามหาพรหมเนี่ยองค์ท่านเท้าเวสสุวรรณเนี่ยคือเรียกว่าเป็นใหญ่ครับเป็นหนึ่งในสี่จตุโลกบาลแต่เป็นหัวหน้าเป็นราชาผู้คุมนะในเป็นผู้คุมเลยคือเป็นฝ่ายกษัตริย์เลยนะในสายของเรียกว่าเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่นี้ท่านใหญ่ที่สุดถามว่าท่านใหญ่เพราะอะไรท่านเป็นราชาแห่งยักษ์และท่านเป็นผู้คุมจะเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่ทั้งหมดเลยนะแล้วเขามีความเชื่อว่าท่านเนี่ยคุมในโลกวิญญาณด้วยนะแล้วแต่ว่าองค์ท่านเท้ามหาสัมบดีพรหมหรือพรหมเนี่ยนะจะดูแลนะจะดูแลรายชื่อของคนที่ไปเป็นจะเข้านิพพานอันนี้ท่านจะดูแลรายชื่อคนเหล่านี้แต่ถ้าเป็นของท่านองค์อินเนี่ยก็จะเรียกว่าองค์อินเนี่ยจะดูแลเท้ามาตุลีนะหรือว่าองค์มาตุลีเนี่ยจะดูแลรายชื่อของคนที่จะไปเป็นเทวดากับพรหมนะตามที่ผมได้ยินมานะจากครูบาอาจารย์สายกรรมฐานฝึกสอนกันนะเขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยทั้งสี่ทั้งสามองค์เนี่ยจะเป็นแบบหลักๆเลยที่จะดูแลแต่ถามว่าองค์อื่นเป็นหลักไหมก็เป็นหลักเหมือนกันอย่างองค์พญายมราชเนี่ยท่านเป็นพระโพธิสัตว์นะครับดูแลอยู่ใต้นี่ครับอยู่ทางยมโลกนะโลกความตายนะตอนแรกอ่ะผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องมีการแบ่งหน้าที่ทุกอย่างเขาบอกว่าการแบ่งหน้าที่เหล่านี้แบ่งโดยตามฤทธิ์ตามเดชตามวาสนาบารมีที่เคยสร้างมาในอดีตภพเพราะว่าท่านบอกว่าถ้าคนแบบมีใจเป็นกลางเนี่ย อย่างท่านพญายมราชเนี่ยมีจิตใจเป็นกลางอย่างท่านท้าวเวสสุวรรณเนี่ยท่านก็ถือว่าเป็นผู้เรืองฤทธิ์ท่านไหนยมราชหรือท้าวเวสสุวรรณหรืออะไรท่านพญายมราชอันนั้นอะถือว่าเป็นผู้เรืองฤทธิ์ไอ้เป็นผู้มีฤทธิ์มากเหมือนกันนะถ้าบทบูชาองค์พญายมราชนี่ก็ปโตเมตังปรชีวินังสุขโตจุติจิตตะเมตะนิพานังสุขโตจุตินะเพราะว่าบทนี้เขาบอกว่าป้องกันโรคร้ายนะป้องกันภัยพิบัติเขาเชื่อกันอย่างนั้นนะป้องกันโรคร้ายป้องกันภัยพิบัติป้องกันเคราะห์ซ้ำกรรมซัดนะเสร็จแล้วเนี่ยอย่างองค์ท่านท้าวมหาสัมบดีพรหมเนี่ยมีคุณกับโลกมนุษย์ถามว่ามีคุณกับโลกมนุษย์ยังไงมีคุณกับโลกมนุษย์ที่ว่าท่านเป็นเท้ามหาพรหมหรือว่าเป็นพรหมองค์แรกนะที่อยู่ในตำราพระมาลัยที่ว่าลงมาเชิญพระพุทธเจ้าออกสอนมนุษย์ตอนที่พุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสรู้ใหม่ๆเนี่ยท่านคิดว่าสัตว์โลกเนี่ยจะคงไม่เข้าใจวิธีที่ท่านจะอธิบายท่านก็เลยตกใจกลัวว่าสัตว์โลกเนี่ยองค์ธรรมหรือว่าธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยจะหายไปจากโลกท่านเลยกลัวก็เลยตกใจก็เลยหายไปเดี๋ยวนั้นเลยไปเชิญพุทธเจ้าบอกว่ายังมีคนที่สามารถเรียนรู้ได้นะมีปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะที่สามารถฟังธรรมได้พุทธเจ้าเลยนึกออกขึ้นมาอ๋อถึงบางอ้อบอกว่ายังมีปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะและนักปราชญ์อีกทั้งหลายที่ยังสามารถเรียนรู้ธรรมองค์ธรรมท่านได้ก็ยังมีปัญจวัคคีย์ทั้ง5มีญาณโกณฑัญญะนะก็นั่นแหละมาตามท่านมานานก็สามารถรู้คือพระพรหมองค์เนี้ยเหมือนลงมาบอกพุทธเจ้าว่าธรรมสูงอ่ะยังมีผู้เรียนได้ยังมีผู้เข้าใจก็เลยมีศาสนาพุทธจนถึงทุกวันนี้เพราะท่านตอนแรกท่านว่ามันสูงเกินไปนะอ่ะอันนี้เรื่องจริงนะแล้วก็องค์อย่างองค์พระอินเนี่ยอ๋อแบตเตอรี่ต่ำเหรออ๋อก็องค์พระอินเนี่ยดูแลตรงกลางตอนที่ไปโปรดพระพุทธมารดาเนี่ยพระอินเนี่ยท่านอยู่ในถ้าเป็นธรรมเนียมพุทธเจ้าก็คือไปนั่งอยู่ชั้นบรรดุศิลาอาสน์กัมพลบรรดุศิลาอาสน์นะคือพอนั่งอยู่เนี่ยพระอินทร์นี่ก็ไปเชิญแม่ของพระพุทธเจ้าที่อยู่ในเมือง
สันตฤทธิ์เทพเพื่อให้ลงมาฟังธรรมท่านเป็นคือเทพเป็นเทพบุตรสมัยที่ท่านสิ้นจากโลกไปแล้วเนี่ยลงมาเพื่อมาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็เลยเกิดการเข้าพรรษาท่านก็เลยแสดงธรรมตลอดทั้งพรรษานั้นน่ะให้แม่ได้ฟังเพื่อบรรลุธรรมจะได้ไม่ต้องลงมาเกิดอีกจะได้เข้านิพพานได้ส่วนองค์ท้าวเวสสุวรรณเนี่ยมีหน้าที่รักษาสมดุลของโลกตอนที่ดุสิตเทพก็คือว่าพระพุทธเจ้ายังเป็นสันตดุสิตเทพหรือเป็นเทพในชั้นดุสิตเนี่ยช่วงที่พระพุทธเจ้าจะลงมาอุบัติในโลกเนี่ยท้าวจตุโลกบาลทั้ง4เนี่ยก็เชิญกราบเชิญกราบเชิญเพราะว่าเห็นเทวดาองค์นึงมีสภาพหม่นหมองเหมือนจะหมดอายุแต่ว่ารู้แล้วแหละว่าจะมีพระพุทธเจ้าลงมาเกิดในโลกในเวลานั้นแล้วก็ทำให้ท้าวจตุโลกบาลทั้ง4กราบทูลเชิญสันตดุสิตเทพบรมโพธิสัตว์ก็คือองค์สมณะโคดมเนี่ยลงมาว่าได้เวลาอุบัติในโลกเพื่อที่จะนำศาสนาพุทธเพื่อประกาศท้าวจตุโลกบาลนี้จึงเป็นท่านท้าวเวสสุวรรณจึงเป็นหัวหน้าของท้าวจตุโลกบาลทั้ง4และเป็นตัวแทนนะครับนะผู้ปกปักรักษาพุทธเจ้าด้วยในเวลานั้นเพื่ออุบัติขึ้นในโลกอันนี้เป็นเรื่องจริงนะเพราะฉะนั้น3องค์เทพเนี่ยมีความสำคัญในโลกมากครับเพราะว่าท่านเคยประกาศไว้ว่าเมื่อครบ 1,250 ปีแรกองค์เมื่อพ้น 2,500 ปีจริงๆเมื่อพ้น 2,500 ปีแล้วศาสนาพุทธจะต้องหายไปจากโลกนี้แล้วจะต้องไม่มีเหลือแล้วแต่องค์ท่านท้าวมหาพรหมบอกว่าจะส่งลูกหลานลงมาดูแลศาสนาพุทธเมื่อครบเพื่อให้ครบ 1,250 ปีแรกองค์อินกับองค์พรหมนะเข้าไปเกาะกราบพุทธเจ้าเพื่อขอใกล้ๆเสร็จแล้วหลังจากนั้นอีก 1,250 ปีหลังเนี่ยท่านท้าวจตุโลกบาลทั้ง4ก็บอกว่าขอเป็นหน้าที่ของท้าวจตุโลกบาลทั้ง4ที่จะดูแลโลกมนุษย์ได้ไหมนะเพื่อดูแลพุทธศาสนาต่อนะการสวดพานยักษ์ทั้งหมดเนี่ยท่านท้าวเวสสุวรรณเนี่ยเป็นคนมาบอกนะครับมาบอกพุทธเจ้าให้สวดเพราะว่ามันมียักษ์เนี่ยมันมีทั้งยักษ์ฝ่ายที่ถือศีลกับยักษ์ฝ่ายไม่ถือศีลยักษ์อันธพาลก็มีท่านก็เลยต้องสวดพานยักษ์นะเป็นอันธพาลนะเพื่อไม่ให้ยักษ์เหล่านั้นเข้ามายุ่งวุ่นวายกับพระนะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ใครที่เคยได้ยินสวดพานยักษ์หรือสวดอะไรมาก่อนเนี่ยก็มันเหมือนกับว่าต้องเข้าใจจุดนี้ว่ายักษ์เนี่ยมีทั้งยักษ์กินคนและยักษ์ไม่กินคนมีทั้งยักษ์พานและยักษ์จำศีลนะเอาละครับนะก็ที่เรามาคุยกันเนี่ยเราคุยแค่พอหอมปากหอมคอพอว่ารู้ว่าทั้ง3องค์เนี่ยมีความสำคัญต่อศาสนาพุทธมากถามว่ามีเพราะอะไรเพราะว่าเป็นผู้ที่จะดูแลศาสนาพุทธไปจนกว่าจะครบ 5,000 ปีนะโดยมีท้าวเวสสุวรรณเนี่ยปิดท้ายครับนะปิดท้ายขบวนท้าวเวสสุวรรณท้าวจตุโลกบาลทั้ง4นี่คือท่านจะปิดท้ายขบวนครับนะก็พอครบ 5,000 ปีนี่ก็คือศาสนาพุทธก็จะเลือนหายไปจากโลกแล้วแค่ทุกวันนี้ก็เลือนหายไประดับหนึ่งนะแต่ถามว่ามีไหมมีนะยังมีพระดีอยู่มากพระดีจะอุบัติขึ้นนะครับจนกว่าจะสิ้นศาสนาพุทธอันนี้เรื่องจริงนะเพราะฉะนั้นน่ะท่านทั้ง3นี่ก็เลยมีหน้าที่ที่จะดูแลอย่างองค์ท้าวเวสสุวรรณนี่แทนจตุโลกบาลทั้ง4อย่างองค์อินกับองค์พรหมเนี่ยดูแลทั้งเทวดาอีกองค์นึงดูแลทั้งท่านท้าวมหาพรหมแล้วก็คนที่จะไปนิพพานองค์ท่านท้าวมหาสัมบดีพรหมเนี่ยจะมีรายชื่อของคนที่จะไปนิพพานทั้งหมดอยู่ในมือประจำเพราะฉะนั้นเวลาท่านใครจะไปนิพพานเนี่ยท่านรู้หมดนะครับท่านรู้นะเอาละก็ถ้าพูดจริงๆในที่นี้ก็คือว่าท่านทั้ง3เนี่ยมีหน้าที่หลักๆเลยคือดูแลศาสนาพุทธไปจนกว่าจะครบอายุไขเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงว่าถ้าใครได้บูชาไว้จึงเป็นสิริมงคลมากๆนะคาถาหัวใจท้าวเวสสุวรรณแบบง่ายๆสุดก็คือทุสะเวทสะทุสะเวทสะทุสะเวทสะนี่คือหัวใจนะผมก็เคยถามสัปเหร่อคนนึงพี่สวดบทท้าวเวสสุวรรณเต็มเป็นไหมบอกไม่เป็นพี่มีคาถาอะไรอ่ะเขาบอกว่าผมมีคาถาสั้นๆทุสะเวทสะทุสะเวทสะเป็นเขาบอกว่าเป็นคาถาหัวใจท้าวเวสสุวรรณบอกว่ามีแค่นี้จริงๆเหรอบอกมีแค่นี้ผีก็อยู่แล้วบอกงี้ผีมันไม่ยุ่งกับเราท่านพูดอย่างนี้เลยนะพอท่านพูดเสร็จเนี่ยผมรู้สึกขึ้นมาคำหนึ่งว่าโหแค่คาถาสั้นๆขนาดนี้ยังศักดิ์สิทธิ์ขนาดนี้แปลว่าท่านก็คงมีฤทธิ์มากแต่ได้ฟังครูบาอาจารย์สายกรรมฐานก็สอนนะว่าท่านเป็นอริยเจ้าประเภทหนึ่งเพราะว่าท่านเข้าไปฟังธรรมของพุทธเจ้าไว้มากนะก็นะติดต่อนะสอบถามเดี๋ยวแป๊บนึงนะ
นะมาครับนะก็แต่เดิมอ่ะศาสนาพุทธเนี่ยก็เป็นศาสนาแห่งสายปัญญาส่วนศาสนาฮินดูเนี่ยเป็นศาสนาอิทธิฤทธิ์นะมีองค์เทพเนี่ยในธรรมชาติดูแลแต่เดิมอ่ะพระอินทร์เนี่ยก่อนที่จะเป็นตำนานก่อนที่จะเป็นพระอินทร์เนี่ยพระอินทร์เนี่ยอยู่ในธรรมชาติมาก่อนและอยู่มานานมากๆมีทั้งดูแลทั้งลมแดดฝนอากาศและดูแลความลำบากความเป็นไปของมนุษย์ทั้งหมดส่วนพระพรหมเนี่ยมีหน้าที่ที่จะโปรดสัตว์ในโลกนะแต่ต้องเป็นสัตว์ที่มีปัญญาพระอินทร์พระพรหมเนี่ยจะโปรดคนสวดมนต์นะพรหมาจมหาเทวาสเพคาปรยันติพรหมาจมหาเทวาพิราภาพวันตุเมมหาพุญโยมหาราโภพวันตุเมมิเตภาวหเตพุทธมาอาอุณโมพุทธายาวิริเทโยวิริโคนายังวิริหิงสาวิริทัสสีวิริทัสสาวิริเทโยมุทธสัมมานีมามาพุทธสัสวาโฮมสมติชามิเพ่งพาพาหาหาเรือท่านทั้งสามเนี่ยโปรดคนสวดมนต์ผมบอกไว้นะโปรดคนสวดมนต์ถ้าสวดแบบคาถามหาจักรพรรดิได้อย่างเช่นนโมพุทธายาภาพุทธาไตรรัตนยานมณีนพราศีสหัสสาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยาธาพุทโมนาพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆบูชาอคีทานังวรังคันธังสิวรีจมหาเทรังอหังหวันธามิทุเรโตอหังหวันธามิธาตุโยมอหังหวันธามิสัพพโสพุทธาธรรมาสังฆปูเชมิก็บอกได้แค่เพียงว่าถ้าใครเนี่ยสวดมนต์อยู่เรื่อยๆท่านทั้ง3นี้ก็จะคอยตามดูแลนะตามปกปักรักษาตามคอยดูแลรักษาแล้วก็ไม่ให้มีภัยร้ายต่างๆก็ขอให้เจริญด้วยสมาธิเจริญด้วยสมาบัติในที่นี้ก็คือว่าฝึกสมาธินะบริจาคทานศีลสมาธิปัญญาทำไมผมถึงต้องพูดถึง3สิ่งนี้ศีลทำให้เราบริสุทธิ์นะหลุดพ้นจากกองที่มีเกี่ยวกับปัญหาถ้าเราไม่เสพสุราเราก็จะมีสตินะลักทรัพย์เนี่ยมันจะทำให้คนอื่นเขาโกรธเราทำให้ตามฆ่าเราได้อันนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นควรรักษาศีล5ให้ดีพร้อมนะครับท่านทั้ง3นี่จึงจะรักษาเราได้โดยตรงรักษานี่คือตามเหมือนกับว่าอะไรที่มันจะหนักอะไรที่มันจะเป็นอุบัติทำให้เราเนี่ยเจ็บป่วยล้มตายเนี่ยก็จะเบาลงถ้าแบบมีกรรมมากกรรมหนักเงี้ยก็จะคลายตัวลงการสวดมนต์ภาวนาและระลึกนึกถึงเนี่ยท่านทั้งหมดเนี่ยที่นั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยที่เอาเทวรูปมาวางเนี่ยจะคอยปกปักรักษาและจะคอยดูแลเรานะท่านชอบคนสวดมนต์ครับพูดตรงๆนะท่านไม่ว่าจะเป็นมหาท้ามหาสัมบดีพรหมองค์ท้าวเวสสุวรรณองค์พระอินทร์เนี่ยใครก็ตามครับสวดมนต์ถ้าสะเทือนไปถึง3โลกนี่หมายถึงว่าคุณสร้างบุญไว้มากทำให้เป็นเหตุแห่งการปกปักรักษาดูแลคุ้มครองครับท่านอาจารย์โอ้มีอะไรจะเสริมไหมไม่มีค่ะก็จริงๆแล้วศีล5เนี่ยค่ะตั้งแต่ข้อ1เนี่ยโทษของการผิดศีลข้อ1นะคะก็คือเรื่องของการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรืออะไรเงี้ยถ้าไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสุขภาพก็จะแข็งแรงนะคะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีเรื่องของเคราะห์อุบัติเหตุหรืออะไรนี้เจ็บเนื้อเจ็บตัวข้อ2การรักทรัพย์ก็อย่างที่อาจารย์ท็อปบอกเอาของคนอื่นไปทำให้เขาสูญเสียอาจจะทำให้เขาโกรธได้ข้อ3นะคะและการร่วมประเวณีใช่ไหมอันนี้มีโทษเลยคะอาจารย์ท็อปก็มันทำให้แบบเหมือนกับว่าครอบครัวเขาแตกแยกครอบครัวแตกแยกแล้วก็ต้องไปรับกรรมในนรกอยู่วันยังค่ำด้วยมันมีหลายสาเหตุนะครับผิดแล้วมันผิดหลายอย่างเรื่องของความเชื่อถืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวกับเครดิตอะไรพวกเนี้ยเราจะเสียนะคะถ้าเกิดว่าผิดศีลข้อ3แน่นะเรื่องของการแบบผิดชื่อเสียงเขาเลยเสียชื่อเสียงเสียเครดิตไม่มีคนยอมรับนับถืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในเรื่องของมุสาวาทาข้อ4นะคะการนินทาว่าร้ายผู้คนหรือการโกหกคนเนี่ยค่ะมันไม่ดีเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะภัยทั้งหลายนะเหล่านั้นนะวันหนึ่งความจริงก็ต้องออกมาถึงแม้เราวันนี้เราไม่พูดความจริงพรุ่งนี้เราไม่พูดความจริงวันหนึ่งความจริงก็ต้องออกมาเขาก็ต้องรู้เองโดยธรรมชาติจริงไหมค่ะอันนี้เป็นกฎจริงนะแล้วก็เรื่องของข้อสุดท้ายข้อกินเหล้าเนี่ยกินแอลกอฮอล์หรือว่าของหมักดองหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะทำให้อะไรคะก็จะทำให้เราขาดสติขาดสติหมดเลยคือทำให้ศีลทั้ง5ข้อหายไปหมด
ถ้าผิดข้อห้าแล้วเนี่ยสติไม่สมประกอบอะไรงี้สติไม่ครบบริบูรณ์ก็จะทำให้ทำอะไรโดยขาดการยั้งคิดนะคะเอาละครับนะเราก็จะเสียทุกข้อเลยตามมาติดต่อนะครับตรวจองค์ตรวจเทพนะครับได้ที่ Facebook ครับโอสิริกรอภิรัตโอสิริกรอภิรัตครับเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID ไลน์โอสิริ15และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ไลน์ AJTOP16 ครับเอาละครับสำหรับรายการในรอบนี้ท่านอาจารย์โอ้กับผมก็บอกได้แค่เพียงว่าสวดมนต์ภาวนาศีลนะสมาธิก็คือจิตตั้งมั่นนะเคารพพระรัตนตรัย3ด้วยใจจริงนะแล้วปัญญาศีลสมาธิปัญญาต้องมีสมาธิและมีปัญญาด้วยคือมองอะไรมองแบบตามความเป็นจริงครับนะว่าถ้าเราทำผิดอะไรเรายังไงเราก็ต้องรับโทษตรงนั้นจริงไหมแล้วก็ต้องสร้างทานด้วยทานศีลสมาธิปัญญาทานเนี่ยขาดไม่ได้เพราะทานเนี่ยเป็นต้นขุมกำเนิดแห่งทรัพย์ทั้งหมดตั้งแต่แรกมาเลยโดยมีท่านอาจารย์โอ๊คค่ะเป็นประธานในรายการในรอบนี้เหมือนเดิมไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านอาจารย์โอ๊ค